็คือจะเป็นเกมที่มีชื่อว่า1คำถาม2คำตอบที่จะมีฉลากให้ทั้งหมด6ใบก็คือ6ใบ6คนให้น้องๆเลือกจากกันใครได้คำถามไหนก็ตอบคำถามนั้นเนาะเริ่มเลยค่ะอุ้ยรู้ขอเลือกยืนยงไม่ดีอ่ะแต่คนแรกคนแรกไม่รู้ขอเลือกเฉยแต่ว่าพี่ก็ตอบคนแรกเอาอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามสี่สี่เพื่อทีละคนที่ผีด้วยก่อนไม่เดียวโอ้โหนี่ก็ไม่เล่นรำเอียงยังก็อายุไงอายุมากก่อนเอ้าอย่างนี้หนูก็ไม่ได้เจอเลยอันที่สามค่ะเรื่องของฝีของมันได้ไหมไม่เอาสองค่ะอันที่สี่ค่ะฉันยอมให้เลยเอาแล้วทำไมฉันไม่เลือกอ่ะอันสี่อันที่สี่ค่ะ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 เปิดเลยได้ไหมคะเดี๋ยวเปิดทีละคนเปิดทีละคนอ๋อพี่เอิร์ธเปิดแล้วตอบเลยนะคะค่ะไม่ด้วยไม่ด้วยอ่ะไม่ค่ะทำไมเป็นพี่อ่ะมาเน่เริ่มแล้วเฮ้ยหนูกลัวคำถามมากเลยค่ะคำถามงามอุ้ยขอบคุณสำหรับคำถามค่ะค่ะคำถามนะคะมีอยู่ว่าขอบคุณไม่ใช่เขาขอบคุณก่อนเอ้ยเขาต้องถามก่อนแล้วค่อยขอบคุณเอาใหม่เอ้ยพี่ถามให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวหนูขอบคุณโอเคโอเคตะบดนั่งถามค่ะถ้ามีพลังวิเศษได้อยากมีพลังอะไรเพราะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคนถามไม่ได้เตรียมมาจริงๆอยากมีพลังอะไรหรอคะนั่นสิอยากมีพลังอะไรอ่ะอยากมีพลังหนูอยากบินได้ค่ะทำไมคะพ่อหนูไม่พ่อหนูพ่อหนูเพราะพี่ไม่อยากอยู่กับหนูโมเน่พี่อยากจะบินหนีไปเลยบินหรือตามไปจริงๆแล้วที่อยากบินได้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบอิสระดีค่ะเหมือนเคยไปดำน้ำค่ะแล้วก็ไปว่ายใต้น้ำแบบเคยแบบหนูชอบว่ายใต้น้ำมากแบบยิ่งลึกยิ่งแบบว่าชอบไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่ามันแบบเงียบๆแล้วมันก็อื้อๆประมาณนั้นค่ะแล้วก็ถ้าหนูบินได้หนูก็คงจะมีความสุขมากก็บินไปบนท้องฟ้าประมาณนั้นตอนนี้ใจลอยบินนะไปเริ่มเคลิ้มแบบเริ่มนึกถึงท้องฟ้าแล้วตอนนี้เริ่มเราจะบินไปละตอนนี้ขายเพลงขายหนึ่งค่ะต่อไปเลยฮะได้เลยให้หนูอ่านคำถามให้ไหมคะขอดูกันแป๊บเลยได้ค่ะเฮ้ยยากหรือเปล่าดีนะเราไม่เลือกอันนี้มาแต่ละสำหรับคำถามของน้องยาหยีนะครับก็ถ้าน้องยาหยีเนี่ยต้องติดเกาะของ3อย่างที่น้องยาหยีอยากจะหยิบไปด้วยคืออะไรและเพราะอะไรครับ3อย่างที่ติดไปด้วยคืออะไรขอบคุณสำหรับคำถามวันนี้ขอบคุณสำหรับคำถามที่ไม่มีความเป็นนางงาม3อย่างก็ถ้าเกาะถ้าถ่อนั้นไม่มีน้ำก็ต้องเอาน้ำไปด้วยละหนึ่งน้ำค่ะที่สองขอยาดมไปด้วยละกันไม่คิดไปอยู่แล้วกำลังจะถามเลยไม่เอายาดมไปหรอคะใช่ๆอันที่สองสามสามสามอะไรไปดิไม่มีสัญญาณมาขับกลับบ้านสิอะไรไปดีอ่ะเอาหนูไปเป็นเพื่อนไหมใช่มันขอป่ะเราต้องพิมพ์มันเป็นเพื่อนสามค่ะสรุปก็คือไม่ได้ติดเกาะแค่คนเดียวนะคะเป็นติดสองคนใช่เราไปด้วยเรื่องหกอย่างที่โอ้เออจริงด้วยเลือกต่อไหมคะถามต่ออย่างนี้ก็ต้องเลือกได้หกอย่างไหมคะพอเอาไปสองคนแล้วต้องการน้องพิมพ์ไปลองไหมน้องพิมพ์จะช่วยอะไรได้บ้างช่วยอะไรได้บ้างพิมพ์ก็เลยพี่หนูไปทำไมกอดคอกันรอคอยความหวังพี่เหรอคะเอาเรือไปอันนี้สรุปของสามอย่างเดี๋ยวเก็บขับโอเคของสามอย่างมีอะไรบ้างนะคะมีหวีค่ะเอ้ยพี่ใช่ไหมหรือว่านี่อย่างที่สี่หรือเปล่าคะอันนี้ไม่มีในนิกเลยป้าเนี่ยมุกค่ะเป็นมุกมียาดม
แล้วก็อะไรนะมีน้ำค่ะน้ำแล้วก็น้องพิมค่ะใช่หวีมันยังเปลี่ยนใหม่ได้นะคะถ้ายังอยากเอาหวีไปเปลี่ยนจากน้ำเป็นหวีได้จะเปลี่ยนจากน้องเป็นหวีไหมคะได้ค่ะแต่ก็คือประโยชน์เลยค่ะคนต่อไปค่ะคำถามน้องพิมรอบไหมคะให้เลือกให้เลือกระหว่างโยเกิร์ต5คนกับโยเกิร์ต5ขวบค่ะอย่าเลือกเลยโมเน่น่าจะเป็นคนอยากตอบคำถามค่ะก็หนูจะเลือกโยเกิร์ต5ขวบค่ะเพราะว่าหนูรักเด็กค่ะแล้วก็โยเกิร์ต5ขวบพี่โยเกิร์ต5ขวบน่าจะน่ารักค่ะน่าจะน่าเอ็นดูค่ะตอนนี้ก็ไม่ตอบดีกว่าคำถามค่ะข้าวเหรออุ้ยอะไรกันโอเคของเธอเหรอใครอ่านไม่ได้อ่านเพราะอะไรเป็นจ๋าตัวเองว่าคิดจริงมิดแล้วเล่นมุกคิดว่าชาติที่แล้วมีจริงไหมถ้ามีจริงคิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรเพราะจุดๆยากใช่ไหมมันต้องใช้ความคิดอะแล้วหนูไม่ค่อยมีสติโอ้สองไม่เลยเอาแล้วคำถามย้อนเวลาเรื่อยๆเลยเราสามารถแบบปรับเวลาให้เร็วขึ้นได้ไหมคะหนูคิดสักสิบนาทีแล้วในไลฟ์สักหนึ่งนาทีอะไรอย่างงี้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะใหญ่มากชาติแล้วเป็นไรชาติแล้วเป็นไรอ่ะเป็นคนเออใช่ค่ะเป็นคนค่ะอยากเป็นเจ้าหญิงค่ะอยากเป็นเจ้าหญิงอยากเป็นเจ้าหญิงที่มีเพื่อนเป็นไดโนเสาร์ค่ะแล้วก็มีปราสาทเอาละยี่มีปราสาทด้วยไม่รู้ถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กชื่อของเขาคือยกเฮิร์ตฉันเออฉันถือว่าจำเธอได้มาจังโอ้โหจริงใจแล้ว1ความทรงจำที่ลืมไม่ลงเพราะน่าจะใหม่ลืมไหมเอาเวลาให้เป็น1นาทีได้ไหมคะโอ้ทำไมหนูได้คำถามยากอ่ะความทรงจำสิบปีผ่านไปความทรงจำที่ลืมไม่ลงตอนที่ตื่นมาเจอหน้าฉันตอนเช้าอันนั้นน่ากลัวมากค่ะแล้วลืมไม่ลงจริงๆน่าติดตาตอนเข้าเวรตอนที่เข้าประกาศกันค่ะว่าหนูติดแล้วแบบว่ารู้สึกว่าหนูจำตัวเองได้แล้วนะว่าตอนนั้นหนูทำอะไรเขาว่าประกาศชื่อหนูแล้วแบบหนูรู้สึกอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะแต่งหน้าก่อนออดิชั่นแล้วก็เวลาออดิชั่นนี่ก็ควรทำตัวให้มันสำนวนด้วยกว่านี้นะคะสำนวนคืออะไรคืออะไรคืออะไรสำนวนสำนวนนั่นแหละคือเขาบอกว่าหมายเลข44ก็3เสร็จแล้วใช่ไหมตอนนั้นหนูแบบเด็กๆไงแล้วหนูก็แบบแล้วโชว์หนึ่งเครื่องหนูก็แบบแบบอายมากเลยค่ะแล้วย้อนกลับเวลากลับไปได้เขาไม่ได้แค่ย้อนเขาแค่ถามเฉยๆนั่นแหละค่ะแค่เป็นความทรงจำที่ลืมไม่ลงค่ะเพราะว่ามันพี่ว่าน่าจะเป็นคนที่เห็นนะหรือไม่รู้ใช่ไม่รู้คนที่นั่งข้างๆหนูอ่ะเข้าใจไหมเขาก็เลยเสียใจอ่ะแล้วหนูแบบจำได้ชัดเจนไปค่ะอันต่อไปท้ายให้อ่านให้ไหมคิดว่าซานตาคลอสมีจริงไหมถ้ามีอยากได้ของขวัญอะไรเพราะจุดเงินค่ะเงินกี่บาทนี่คะคำถามแรกคือคิดว่ามีจริงไหมอ๋อมีค่ะมีเงินค่ะเงินอยากรวยค่ะอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีพันล้านคิดว่ามีจริงค่ะอยากได้เงินแล้วที่ทำไมถึงคิดว่ามีจริงเชื่อไหมตั้งแต่สัมภาษณ์มารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเวลาถามคำถามเกี่ยวกับอยากได้ของขวัญอยากได้อะไรอย่างเงี้ยตอบเงินกันทั้งหมดถ้าเราไม่มีเงินเราก็อยู่ไม่ได้นะคะทุกคนในยุคปัจจุบันนี้ต้องมีเงินค่ะต้องมีเงินใช่ก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้เนาะอย่าลืมเอาถุงเท้าอย่าลืมเอาอะไรมาวางไว้บนหัวเตียงถ้าเป็นเด็กดีเดี๋ยวคุณลุงซานต้าจะมาอย่างนั้นเพนเค้กไม่น่าได้ค่ะเพนเค้กไม่ใช่เด็กดีค่ะอุ้ยแรงมากแรงมากสวัสดีคุณได้ยังไง